哎呀，哎呀，嘿，嘿，哎呀，哎呀，rồi đại cú。ว่าที่ลูกเขยของพ่อทั้งทีมาแล้วค่ะดีดีดีนั่งก่อนนั่งก่อนเอาข้ามาบ้านพ่อตาทั้งทีทำไมไม่สวัสดีบ้างสวัสดีสวัสดีครับแล้วพวกแกไม่ใช่เราต้องไหว้ข้าลืมไปลูกเขยทั้งสี่สวัสดีพ่อตาสักหน่อยสวัสดีครับพ่อตาอย่างนี้แหละเอาแกไปดูที่พระอาจารย์มาหรือยังเช้าวันรุ่งขึ้นพระอาจารย์ได้เดินทางมาถึงบ้านเศรษฐีลูกสาวได้นัดแนะชายทั้งสี่เพื่อมาให้พระอาจารย์ทดสอบอะไรข้าจะมาหาเศรษฐีอะไรไม่ไปไปให้เศรษฐีมารับข้าดิไปพาเศรษฐีมาแกเป็นใครหรออะไรทำไมไม่พาพระอาจารย์มาไม่รู้แกมาไม่รู้แกมาเนี่ยเรื่องง่ายๆต้องทำให้ยากดีครับพ่อจ๋าเจริญพรทำไมไม่มาเมื่อกี้ข้าไม่รู้จักว่ามันเป็นใครอยู่มันจืนแห่เลยที่บ้านท่านเศรษฐีแล้วเนี่ยครับโอ้โหมันช่างใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ครับผมพาข้าเดินรอบบ้านหน่อยได้เลยครับท่านอาจารย์โอ้โหนี่มาจากไหนกันนักหนาเนี่ยนี่มาจากไหนกันเนี่ย อะไรนะทั้งนั้นเลยนะครับอะไรนะแหมสวยจริงๆสวนสวนนนท์อุ้ยเนี่ยแถวๆนี้สวยที่สุดเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ผู้หญิงคนเดียวไป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 ไหนสวนไหนอีกแล้วเนี่ยโอ้พระอาจารย์แก่แล้วดูพระอาจารย์ด้วยนี่สวนไหนตรงเนี้ยฮะแหมอ๋อสวยจริงๆครับท่านอาจารย์หน้าได้เป็นเมียจริงๆสวนชลบุรีหัวนมดำปากปิดแล้วยังทักว่าหัวนมดำแสดงว่ามีลูกแล้วสวนอะไรครับนี่สวนอะไรเนี่ยอ๋อนี่ถ้าเป็นสีก็ไม่ลอกทำไมครับชลแป๊กครับแป๊กอ้าวที่สวนไหนเนี่ยโอ้ข้างบนน่าจะเป็นสวนหนังสือแป๊กอีกแล้วไปเถอะครับนี่สวนไหนเนี่ยสวนสระบุรีไปแล้วไม่เล่นแล้วมุกอ่ะแป๊กอีกนี่สวนไหนเนี่ยฮะสวนรังสิตเอานี่ร่วนไหนวะร่วนอะคอร่วนจริงๆตนไป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 เฮ้นี่ถ้าพูดถึงนะเด็กมาจากสวนนครจะสวยๆหล่อๆทุกคนมันไม่ครับมึงจะทำทำไมอีกมันแม่ดีอะไปไปนี่สวนไหนครับสวนจิรประวัตินครสวรรค์มันครับยิ้มอะไรครับไม่เห็นฤาษีหล่อเลยครับนี่สวนไหนครับฮะสวนปทุมนี่สวนไหนครับสวนเพชรบูรณ์สวนเพชรบูรณ์ว่างๆเอาส้มขามมาขวางบ้างเขาเรียกมะขามไม่ใช่ส้มขามอ๋อทองแดงส้มขามไปเรียกที่นครครับไม่เข้าใจเลยนี่สวนไหนเนี่ยสวัสดีครับส่วนพี่
ส่วนที่ผมว่าไปนั่งได้แล้วครับอะไรนะไปนั่งได้แล้วไปนั่งได้แล้วเขามีบ๊ายบายด้วยเหมือนประกวดนักสาวไทยเลยมานั่งเถอะครับโอ้ยเอ้ยลืมพระอาจารย์ต้องแก่ต้องพยุงด้วยเดินไหวไหมครับเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วโอ้ยโอ้ยเดินไม่ค่อยไหวครับเดินไม่ค่อยไหวโอ้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 ยเดินดีๆครับเดินดีนี่นั่งดูกันเฉยๆช่วยหัวเราะกันหน่อยสิอุตส่าห์มาจากนครมาถึงก็เงียบกริบหัวหวานลับลืมไปพระอาจารย์เต้นไม่ได้อ๋อเต้นไม่ได้เลยครับพระอาจารย์พระอาจารย์แก่แล้วอ๋อแก่แล้วครับครับขอโทษครับขอโทษขอโทษชาวดนตรีผิดโอ๊ยมีเก้าอี้ที่นี่คนนั้นมันยังไงเนี่ยเอาแหละไม่ได้มุกซ้อนมุกแล้วแป๊กตังคืนเลยคืนนี้อ๋อพระอาจารย์นั่งไม่ได้เหรอครับอ๋อท่านประธานไปไหนแล้วล่ะข้างหลังครับผิดทางครับอ๋อนี่มันมุกแล้วนะไม่ช่วยหรอกเหรอหัวเราะกันหน่อยสิปรบมือถือว่าช่วยกันนะเดี๋ยวช่วยทำมาหาเอาใหม่เอาใหม่ประเดี๋ยวจะเล่นมุกนะเดี๋ยวหัวเราะนะอย่าหัวเราะดิให้เขาหัวเราะให้เขาหัวเราะดิให้เขาหัวเราะเขากรี๊ดด้วยใช่อโอเคนะประเดี๋ยวช่วยกันหน่อยนะนะครับโอ้ยประธานไปไหนแล้วข้างหลังเปล่าเหียบหนังตารับก่อนว่าวันนี้กันมาเพื่อนไม่หัวเราะรับก่อนพ่อปิดนั่งเถอะครับนั่งเถอะเอาไหนเอาลูกนี่พระอาจารย์นะลูกนะสวัสดีค่ะพระอาจารย์ฮะไม่รู้มันยิ้มก็ยิ้มด้วยสิลูกผมน่ะอ๋อนี่ลูกครับลูกสาวแสนสวยครับนี่แสนสวยอ่ะนี่ชื่ออะไรอ่ะชื่อสาวใหญ่ค่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรสาวรองค่ะนี่คนนี้ชื่ออะไรสาวน้องค่ะแล้วคนนี้ชื่ออะไรสาวเล็กค่ะสาวเล็กโชว์ตัวหน่อยสาวเล็กยืนโชว์ตัวหน่อยโอ้เล็กจริงด้วยเออไม่หัวกันเลยเล็กเอาเยอะมากเอ้าทำไมเงียบจังเอ้าไม่หวัดดีอ่ะอ๋อนี่พระอาจารย์นะที่จะมาทดสอบพวกเจ้าว่าใครจะได้เป็นลูกเขยค่ะสวัสดีครับพระอาจารย์เจริญพรเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวิธีการทดสอบของข้ามันก็ไม่ยากหรอกว่าแต่ว่าลูกสาวของท่านเศรษฐีเนี่ยก็มีทุกอย่างครบหมดแล้วขาดก็แต่ผ้าประดับร่างกายมันสวยงามเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้พวกเจ้าไปขโมยผ้าประดับของญาติไม้ท่านเศรษฐีเข้าใจไหมเข้าใจไหมใช่ครับอาจารย์ขโมยนะครับที่สำคัญเนี่ยต้องไม่มีใครเห็นใช่อย่าให้ใครเห็นถ้ามีคนเห็นพระอาจารย์ไม่ใช่เลยเศรษฐีก็ต้องไปรับผ้าผืนนั้นไว้โอเคครับนั้นพวกเจ้าไปขโมยมานะได้ครับและที่สำคัญคืออย่าให้ใครเห็นไปข้ากลับก่อนนะดีครับท่านอาจารย์จะเรียนพรว่าต่างคนอย่าลืมถุงยาปั้นมือได้เป็นลูกเขยเศรษฐีเห็นไหมเนี่ยเห็นกันไหมไม่เห็นนะได้แต่เห็นก็ไม่ได้เป็นลูกเขยกันพอดีเอาบูดีพาวันต่อมาพระอาจารย์แวะเวียนกลับมาถามท่านเศรษฐีและว่าที่ลูกเขยทั้ง4เอาลูกไปแบ่งกันนะลูกนะให้น้องๆนะลูกนะแจกน้องรีบๆเข้าเอ้ยท่านเศรษฐีอยู่ไหมไม่อยู่กลับไป
บอีกแล้วเงียบทั้งคืนขอบคุณครับเอ้าเอ้าเป็นยังไงบ้างอ่ะท่านเศรษฐีมีว่าที่ลูกเขยคนไหนพาผ้ามาให้ท่านบ้างล่ะมีอยู่3คนครับที่เอาผ้ามาให้ผมคือเจ้าแมนเจ้าแจ้และเจ้าเจิดส่วนไอ้คนสุดท้ายเนี่ยเจ้าจีนไม่มีผ้ามาให้ผมแม้แต่ผืนเดียวเลยครับเจ้าจีนไม่พาผ้ามาทำไมล่ะเจ้าไม่อยากเป็นลูกเขยท่านเศรษฐีหรือลูกสาวทั้ง4ของท่านเศรษฐีสวยดังนางแก้วใครๆก็อยากได้เป็นคู่ครองแถมมีพี่พ่อเป็นเศรษฐีเสียด้วยมันช่างแสนเข้าตำราสาวสวยพ่อรวยใครๆก็ปรารถนาแต่ทว่าท่านเศรษฐีไม่ยอมรับสิ่งที่มีผู้อื่นเห็นกระผมจึงไม่เห็นทางเลยเพราะขึ้นชื่อว่าความลับไม่มีในโลกคนทำบาปก็ย่อมมีผู้รู้ผู้เห็นต้นไม้เกิดอยู่ถ้ำกลางป่าลึกยังมีคนเห็นแต่ทว่าคนชั่วย่อมคิดว่าการทำชั่วเป็นความลับกระผมคิดเช่นนั้นขอรับสาธุนี่นี่นี่ถามจริงนะอย่าโกหกพระอาจารย์นะแกกินข้าวแล้วยังเงียบเงียบมันก็ไม่ตอบเอ้าเป็นยังไงบ้างล่ะเลือกคนนี้เลยดีไหมครับท่านฮะเลือกคนนี้เลยไหมท่านเศรษฐีจะเลือกคนนี้เหรอครับเดี๋ยวก่อนช้าก่อนท่านเศรษฐีข้ายังมีอีกบททดสอบหนึ่งเอ้าพวกเจ้าเคยเรียนลูกเสือกันมาไหมเคยเรียนครับเคยเรียนกับผมผมนี่แหละลูกเสือตัวจริงเคยเรียนมาขอรับเคยเรียนมาใช่ไหมถ้างั้นข้าก็ขอถามไฟมันจะจุดตูดแล้วอ๋อมันร้อนมันร้อนนี่ถ้าพวกเจ้าเคยเรียนลูกเสือมาข้าก็ขอถามว่ากฎลูกเสือทั้ง10ข้อเนี่ยพวกเจ้าคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดเอ้าเจ้าแจ้ในฐานะที่เจ้าอาวุโสที่สุดข้าให้เจ้าตอบก่อนครับผมขอตอบว่าข้อ9ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์ครับผมอ้าวทำไมเจ้าถึงเลือกตอบข้อนี้ล่ะเพราะข้อนี้แหละที่ทำให้ครับผมมีอายุมาจนถึงปานนี้แล้วยังไม่มีเมียเลยครับอาจารย์ครับผมครับพอฟังได้พอฟังได้เอาเจ้าล่ะเจ้าชื่ออะไรเลยนะชื่อแมนครับชื่อแมนเจ้าแมนยืนขึ้นเจ้าคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดกระผมว่าข้อ7ลูกเสือฟังคำสั่งของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาโดยความเคารพครับผมทำไมเจ้าถึงเลือกตอบข้อนี้ล่ะที่ข้ามาที่นี่เพราะพ่อกับแม่สั่งให้ข้ามาและสั่งให้ข้ามีเมียได้แล้วครับผมอ๋อคือพ่อกับแม่ยอนครับผมนั่งลงพอฟังได้เจ้าที่สุดยอดจริงๆเอ้าเจ้าและเจ้าเจิดเจ้าคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดผมเลือกข้อ1ครับอาจารย์เอ้าทำไมถึงเลือกข้อ1ล่ะเพราะพ่อของผมเนี่ยได้บอกว่าจะหาเมียทั้งทีก็ต้องดูเมียที่มีเกียรติไว้ก่อนครับอาจารย์ข้อ1เนี่ยก็ได้บอกไว้ว่าลูกเสือมีความซื่อสัตย์เอ้ยลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้ครับอาจารย์ดีเรียนมานานแล้วมันหลงข้อจริงๆเรียนมานานแล้วก็ยังหลงข้อเอ้าเจ้าล่ะเจ้าเจนเจ้าคิดว่าข้อไหนสำคัญที่สุดก็ผมคิดว่าการเป็นคนดีมีศีลธรรมกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตกระทำดีด้วยกายวาจาใจดีที่สุดกระผมจึงเลือกข้อ10ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจขอรับโอ้ไอ้คนนี้มันเจ๋งจริงๆมันเจ๋งๆจริงๆๆๆๆอะไรนะ